ฮัลโหลเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเบมอนอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเบบี้มอนสเตอร์กันนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับสถิติที่เบบี้มอนสเตอร์ทำได้หลังจากที่เดบิวต์มานะครับกับ Fast K-pop Group Debut MV นะครับที่สามารถทำยอดวิวทะลุ120ล้านได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าในตอนนี้นั้น MV ของ Baby Monster กับ Butter Up มียอดวิวทะลุ120ล้านไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เปิดตัวมาจนถึงในตอนนี้นั่นเองนะครับยอดวิวเนี่ยขึ้นเร็วมากๆเลยมาแบบว่าไม่มีสุดไม่มีหยุดไม่มียั้งกันเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนว่า120ล้านวิวนี้จาก Butter Up นั้นก็พา Baby Monster ทุบสถิตินะครับกลายเป็น MV เปิดตัวหรือว่า MV Debut ที่เร็วที่สุดของ K-pop ที่มียอดวิวทะลุ120ล้านวิวบน YouTube นั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลาในการสร้างยอดวิวหรือว่าทำยอดวิวเกิน120ล้านของเบมอนนั้นใช้เวลาไปเพียงแค่26วันเท่านั้นนะครับกับ120ล้านวิว Better Up นั่นเองสูงสุดเป็นอันดับที่1เร็วสุดเป็นอันดับที่1ในตอนนี้นะครับแล้วก็ในท็อป3เนี่ยก็จะมี Baby Monster Better Up ที่พุ่งแรงแซงขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ตามไปด้วย Black Mamba จาก Aespa นะครับใช้เวลา89วันและ Dala Dala จาก ITZY ใช้เวลาทั้งหมด99วันแบทเทอร์อัพนั้นใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง30วันหรือว่ายังไม่ถึง1เดือนนะครับแต่ว่ายอดวิวนั้นเกิน120ล้านไปแล้วแล้วก็ยังคง still counting นะครับนับกันต่อไปเรื่อยๆเลยมารอดูกันดีกว่านะครับว่าสถิติหลังจากนี้จะสามารถสร้าง150ล้านได้ในระยะเวลากี่วันและไปสู่200ล้านในระยะเวลากี่วันจะภายในเดือนมกราคมเปิดต้นปีมาก็ปังปังปังทุบสถิติ200ล้านเร็วที่สุดไปอีกหรือเปล่าก็รอลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเบมอนกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับความปังด้านยอดวิว engagement YouTube ที่สุดยอดมากๆของตัวตึงเจนใหม่อย่าง Baby Monster นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง